งัดเรตติ้งลมพัดผ่านดาวช่อง7สู้ได้ไหมนะครับหลังชนพรหมลิขิตช่อง3หลังจากที่ละครเรื่องพรหมลิขิตของช่อง3นะครับได้ออนแอร์เป็นวันแรกไปเมื่อวันที่18ตุลาคมนะฮะก็ฟาดเรตติ้งเปิดตัวไปถึง 6.4 เรียกว่าสูงเป็นประวัติศาสตร์ของช่อง3เลยทีเดียวนะครับก็ทำเอาหลายๆคนสงสัยว่าละครของช่องคู่แข่งนะฮะอย่างลมพัดผ่านดาวของทางช่อง7นั้นมีเรตติ้งเท่าไหร่คลิปนี้นะครับเราจะเปิดเรตติ้งของทั้ง2เรื่องนี้ให้ชมกันนะครับสำหรับละครพรหมลิขิตของช่อง3นั้นนะฮะมีพี่โป๊ปและน้องเบลล่านะครับมาผนึกกำลังเรียกคนดูเปิดตัววันแรก18ตุลาคมนะครับฟาดเรตติ้งไป 6.40 และในวันที่2นะครับ19ตุลาคมก็ทุบสถิติอีกครั้งนะฮะด้วยเรตติ้งพุ่งขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับ 6.82 เรียกได้ว่าสูงที่สุดในรอบหลายปีของช่อง3เลยก็ว่าได้นะฮะส่วนทางลมพัดผ่านดาวของทางช่อง7นะครับก็ขนนักแสดงชื่อดังอย่างพี่อ้ำพัชราภาพี่ติ๊กเจษฎาพรและเข้มหัสวีมาประชันกันนะครับส่วนเรตติ้งนั้นวันที่18ตุลาคมที่เป็น EP 25ซึ่งชนกับพรหมลิขิตตอนแรกนะครับก็ทำเรตติ้งไป 2.3 นะฮะและในวันที่19ตุลาคม EP ที่26เรตติ้งก็ลดลงนิดนึงนะครับเหลือ 2.1 ซึ่งก็ดูเหมือนว่าศึกชิงเรตติ้งในครั้งนี้ไม่ใช่งานหมูซะแล้วนะฮะทั้งที่ได้ดาราแม่เหล็กระดับอ้ําพัชราภาติ๊กเจษฎาพรมานะครับก็ต้องมาลุ้นต่อว่าละครพรหมลิขิตนะฮะจะมีเรตติ้งพุ่งทะยานขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะฮะแล้วลมพัดผ่านดาวจะเรียกเรตติ้งกลับคืนมาได้หรือไม่ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีวีพูออนไลน์นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ